การไหว้พระสวดมนต์ระเบียบที่จริงๆที่เอาจริงๆจังวัดมุกปูเหรียญปูเหรียญในสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยขยันขยันเรียนท่านขยันเทศเลยปูเหรียญขยันเทศขยันอธิบายธรรมะเวลาไหว้พระตีสี่ตีละครั้งตีสี่ตีละครั้งทุกสามฤดูแรงฝนหนาวว่าทำทุกวันไหว้พระเช้าทุกวันไหว้พระตอนเย็นตอนค่ำทุกวันเช่นเดียวกันประเทศเดียวเนี่ยมีขยันเทศน์ในตู้เรียนจะมีความสำคัญทางนี้นะครับสวดมนต์แต่ได้แต่สุดนั้นแต่สุดนี้อยากจะตั้งใจฟังกันเนี่ยสมาธิตอนนั้นเวลาเองมันมีส่วนดีเหมือนกันเป็นการทำพัฒนาประจำก็ดีเหมือนกันจะดีสำหรับบางคนแต่สำหรับเราก็คือมันไม่ดีเลยเวลาตอนเช้ามาจากนั่งภาวนาปฏิบัติจนย่ำรุ่งตอนที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยอยากภาวนาปฏิบัติถ้าเราลงถ้าไม่ลงไปจะรับกับเพื่อนสูงถึงมันจะเราเจ็บข้างใช่ไหมล่ะเพื่อนจะมองเราอย่างไรเนาะบางทีภาวนาใหญ่ดีดีตอนเช้าตอนสว่างหรือต้องฝืนใจไปไปทำวัดเวลาก็ต้องค่ำมาเนี่ยอยากเดินจะคุณภาวนาปฏิบัติทำในช่วงหนึ่งไม่ดีทำวัดนั่นถ้าอย่างนี้นิสัยที่ชอบทำวัดสั้นๆคุณเป็นไงบางวันบางวันก็ยาวบางวันก็สั้นตรงธรรมะติสละส่วนตัวแล้วแม้ไม่กี่เวียดเดินลงตรงเอาธรรมะทั้งมากแล้วทำเต็มที่บางทีก็สวดปฏิโมกข์ด้วยสวดปฏิโมกข์อ่ะมีแต่ไหว้ข้าจบสวดมนต์แก่ต่อปฏิโมกข์ต่อยังไงตอนนี้เจ็ดขั้นข้างหนึ่งเอาข้างหนึ่งแต่ยังมีแต่ถ้าวันไหนมันขยันภาวนาปฏิบัติได้ข้าน้อยลงไหว้พระน้อยลงคือเอาการปฏิบัติปูชาคุณที่เดชะก็ทำผสมแขนแทนการไหว้พระไหว้พระโดยย่อภาวนาให้มากมีส่วนตัวแต่วันนั้นเกิดขั้นการภาวนาปฏิบัติต้องสมบูรณ์ให้มากเรื่องบางทีเดินจนคนภาวนาปฏิบัติพี่นางใจมันเหนื่อยเหนื่อยในการเดินใจมันจะไปนั่งมันก็นั่งเวลานั่งแทนที่มันจะไปร่างข้าวร่างตีมันไม่เอาละนั่งเสียก่อนบางทีข้าวมันดำไม่ละยังก็ดำก็หนาไม่ต้องไปร่างตีมันมีเวลาเรื่องนั่งภาวนาก่อนคือนั่งภาวนาก่อนสวดมนต์ทำให้ทันกันขณะที่มันแบบนั่งเขาจะไปมาเราเขาไปเล่นกันเหยียดภาวนามันไม่ทันโบราณถึงพูดไปว่าจะได้จับบัวจับควายจับชมมันจะขี้อะไรอย่างเท่าไหร่แต่มันตอนขี้จับแต่มันยังไข่ตัวไม่ไหนเท่าไหร่โบราณมันจริงจริงเลยมันเวลาขี้สุดแล้วก็จับไม่ได้มันยิ่งไปเลยเวลามันขี้ยังจับเท่าไหร่มันจับได้เหมือนกันเวลาใจมันต้องการภาวนาปฏิบัติเอาให้ช่วงนั้นให้ทันเอาให้ทันเราเปลี่ยนจากการศรัทธามาแล้วเนี่ยมันภาวนายาก เป็นการภาวนาของหลวงพ่อมันนึกถึงฝึกเรียนให้มากที่สุดตอนฝึกปัญญาเนี่ยแต่อย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือฝึกการใช้ปัญญาที่งานแต่ก่อนมันก็เองเคยศึกษาธรรมะเคยศึกษาสติและเป็นเนรศึกษามาเป็นพระเป็นเนรศึกษามาแต่เราภาวนาไปภาวนาไปจะทิ้งธรรมะได้ยังไงเราจะคนจำข้อความธรรมะอัตถกถาต่างๆจำมาแต่ก่อนในโครงการใหญ่เป็นไม่เป็นเนรโครงการจะเทศสอนขนาดขนาดนั้นจำมาเป็นที่
แต่จะภาวนาปฏิบัติแล้วมันขัดกันความสัมพันธ์เวลาไหนที่ภาวนาไปจะเอาหลักปริยัติมาคิดมากๆมันไม่ได้ผลเลยไม่ได้ผลเลยมันมีอะไรบอกตัวเองมันบอกตัวเองไปเรื่อยสังเกตเราวันไหนเราคิดในปัญญาที่นะระดับผลส่วนตัวเอาปัญญาส่วนตัวมาพิจารณาเนี่ยมันก็รู้จักส่วนตัวเองมันได้ผลมันจะต่างกันคือทดสอบทดลองเนี่ยการใช้ปัญญาพิจารณาบางทีเอาความรู้ต่างๆที่เราศึกษามาทั้งหมดมาพิจารณาตั้งหลักความเป็นจริงกับธรรมะทั้งหมดพิจารณาให้ถูกต้องทั้งหมดทดลองดูอันนั้นไม่ได้ผลอะไรเลยใจไม่เปลี่ยนใจบางทีก็อายก็เลยรู้ตอนนี้เราเนี่ยจะเยี่ยมแบบคนอื่นมากเกินไปนะการเที่ยงงานถูกนี่ถูกแต่ไม่ถูกจะเยี่ยมแบบคนอื่นตัวนี้มาฝึกปัญญาที่เรียนที่ใหม่ที่ฝึกปัญญาที่เรียนจะไม่เยี่ยมแบบกับใครธรรมะเหมือนกันนั่นแหละแต่เราจะไม่เห็นเหมือนคนอื่นเห็นเรื่องเดียวกันนั่นขนาดนั้นคือว่าตัวเองเป็นนิสัยทางนี้ประทังนั้นไม่ซ้ำแล้วก็ไปให้เรื่องเดียวกันตัวอย่างอาหารการกินกันนักขนาดนั้นการกินอิ่มเหมือนกันแต่รสชาติจะไม่เหมือนกันนักขนาดเราทำอาหารเราเองเราทำในปากเราเองมันก็ให้คนใดคนหนึ่งทำในปากให้เราหรอกอาหารเราทำเองกินได้เองกินเองแล้วขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ก็นักภาวนาปฏิบัติส่วนใหญ่ที่อยู่นี่คือสอบอาหารสำเร็จรูปทำอาหารเรียนทำอาหารไม่เป็นเลยแกงก็ไม่เป็นอ่อมก็ไม่เป็นส้มตำก็ไม่เป็นแต่ก็ได้กินเดี๋ยวกินเพื่ออะไรก็กินกับหมู่คณะเอาให้กินกับคนอื่นเอาให้นั่นเองอยู่ให้กินกับคนอื่นเป็นธรรมะจากผู้อื่นลักษณะเดียวกันการภาวนาปฏิบัติเอาธรรมะของผู้อื่นมาคิดเนี่ยคิดไปเยอะมันไม่ได้ผลมันก็เป็นปัญญาส่วนตัวไงปัญญาส่วนตัวจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยต่างๆเห็นส่วนตัวนั่นแหละลองฟังผู้อื่นจะว่าบอกมันไม่ได้ผลเรื่องว่าเมื่อคนนั้นยังมีความผูกใจติดใจของสิ่งใดอยู่ผู้อื่นจะบอกว่าอันนี้ไม่ดีนั่นนะไม่ดีอย่างนี้นะกินเหล้าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้บอกไปเถอะมันก็ไม่หยุดความอยากที่มีอยู่ให้เนี่ยกินต่อไปทำต่อไปทำไมเห็นโทษนี่ถ้าคนนั้นเห็นโทษตนเองว่ากินเหล้าไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันหยุดเองทันทีมีเสื้อปัญญาส่วนตัวเป็นยังไงมันต้องไม่ใช่บอกลักษณะปัญญาสนใจลักษณะเมื่อนกันเลยมันฟังผู้อื่นเทศให้ฟังเท่านั้นแหละเพราะนั้นถึงจะพูดจะสมาได้อธิบายสมาได้อย่างชัดเจนก็แก่ใจชัดเจนจากผู้อื่นมาพูดมาคิดแต่นั่นเป็นจักรุณหลานไม่ถูกขาวแค่มีคนถ้าเป็นคุณศาสนาโสดคนนับสุปัตบนประธานีท่านจบประโยคเจ็ดประโยคแปดมาสายมาสุขามาคุยให้ฟังท่านไม่ลงตัวผมจบประโยคนี่เคยภาวนาปฏิบัติพยายามทุกสิ่งทุกอย่างศึกษามาทั้งหมดเรื่องการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องตั้งแต่วันต้นในคาราละอัมพุทธะคณะเจติมานั่นแหละจนมาเรื่อยพิจารณาให้หมดจนถึงมรรคจนถึงวันตายสุดท้ายพิจารณาอย่างนี้ตั้งแต่หัวค่ำสว่างหัวค่ำสว่างทุกคืนพิจารณาอยู่ตลอดเวลาทำสมาธิไปด้วยพิจารณาไปด้วยแต่ทำไมจะเฉลี่ยไม่ถูกใจเลยไปเลยจิตไม่ปล่อยเวลาละเลยไม่จัดสรรเลยมีการไปยิ่งยิ่งมันจะขาวได้เพิ่มมานั่นแหละคนรู้ปริยัติทำถูกที่นั่นถูกเป็นถูกปริยัติปัญญาได้เป็นปัญญาในปริยัติไม่ใช่ปัญญาในปฏิบัติหรอก
คือเราศึกษาธรรมะมานะมาพิจารณาตามธรรมะจากผู้อื่นเขาเห็นแล้วเป็นได้อะไรดีขึ้นก็ไม่เท่าเดิมไม่แหละเราเป็นญาติส่วนตัวนี่มีนักศึกษาเทศน์ให้ศึกษาธรรมะเพื่อคนที่สมัยนั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นด้วยมีการฝึกปัญญาเพื่องานธรรมะมีการฝึกปัญญาส่วนตัวให้มากที่สุดเป็นว่าการปฏิบัตินั้นอย่าเอาตามปริยัติแต่อย่าทิ้งปริยัติในสมัยนักปราชญ์ไม่เอาตามปริยัติแต่อย่าทิ้งปริยัติในสมัยเวลาไม่จะเอาคืออย่าเอาที่ปัญญาให้เก็บมาไว้แต่อย่าขึ้นปริยัตินะพี่น้องอย่าขึ้นในสูตรในเรื่องที่อธิบายไปแล้วเราดัดแปลงแก้ไขปัญญาเราก็ถูกเรื่องปริยัติมันคำเบื้องต้นมันเป็นตัวอย่างปริยัติมันเป็นตัวอย่างนั่นเองมันเขียนว่าเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเป็นต้นฉบับให้เราปฏิบัติแต่การปฏิบัตินั้นเราต้องเอาปัญญาเราเป็นตัวหลักเหมือนกับเขียนกระทู้ทำต่างๆคือเขาเขียนเรียบเรียงว่าเป็นตำราเขาเขียนได้ดีมีตัวเชื่อมมีภาษิตสรุปอย่างนี้ด้วยแล้วอ่านแล้วเราอ่านตัวอย่างมันพยายามจะเขียนตามเข้ามาเนื้อขนาดอ่านตัวอย่างวิธีการเขียนอย่างไรเรื่องอะไรเมื่ออ่านเข้าใจแล้วครับเวลาเราเขียนกระทู้คำต่างๆต่อไปเนี่ยถ้าเขียนคนเดียวนั่นแหละจะไม่เหมือนคำเดียวที่เขาเขียนเอาไว้ทั้งหมดจะไม่เหมือนเรื่องเดียวกันประโยคข้อความที่เขาเขียนเอาไว้ทั้งหมดเราจะไม่เขียนตามนั้นคือไม่เขียนเรียนแบบจากผู้อื่นที่เขียนเอาไว้เราเขียนใหม่ให้เป็นคำเดียวของตัวเองเป็นคำเดียวการเขียนของตัวเองเป็นประโยคการเขียนของตัวเองทั้งหมดมันตัวพาสิทธิ์มันเชื่อมเหมือนกันอย่าเอาไปซ้ำรอยเขาหรือพระสิทธิ์มันสะดวกพอแล้วกันอย่าซ้ำรอยเขาให้เขียนให้เปิดผลของส่วนตัวออกมานั่นคือการฝึกปัญญาขณะเดียวกันอย่างนี้การฝึกปัญญาทางธรรมะการภาคปฏิบัติต้องฝึกอย่างนี้อย่าฝึกตามธรรมะที่เขาเขียนเอาไว้ฝึกเรียนไม่ฝึกได้ก็ต้องมีประโยชน์ประโยชน์น้อยมากไม่มีเลยนั่นแหละเพราะปัญญาเรียนแบบแต่ก็อื่นมันต้องปัญญาส่วนตัวเองไม่ค่อยได้ผลคือสิ่งใดก็แล้วแต่เมื่อเราทำกับมือเราเองขึ้นมาขั้นกับมือเราเองขึ้นมามันมีคุณค่าของเราอย่างหาเงินหาทองเนี่ยหลังโซฟาหน้าโซดิเนี่ยเราหามาได้ด้วยกำลังความคิดของเราด้วยกำลังความสามารถของเราด้วยกำลังอยากเหนื่อยแรงงานของเราเองการหาเงินได้มาอย่างนี้ถึงจะได้เท่าบาทคือบาทจะมีคุณค่าสำหรับเราประหยัดรักษาอย่างดีเก็บรับจ่ายใช้สอยต่างๆก็ประหยัดในการจ่ายมีคุณค่าด้วยเงินเราเองจะไปซื้ออาหารการกินมันก็ซื้อมาเราต้องซื้อเราไปกินให้หมดที่ได้เงินเราเพราะที่ได้เงินเนี่ยถ้าเราเงินเราหามาปัญหายากหาลำบากกิจการรักษาเรื่องใดสั่งรักษาการรักษาอย่างดีเลยเงินของเราเราจะหายมีธรรมะสำนึกกันถ้าเราได้ปัญญาเราเกิดขึ้นมาดีๆแล้วเนี่ยมันรักษาได้ดีมีคุณค่าเคยตั้งเกียรติตัวเองเคยสมัยก่อนพร้อมสมัยเป็นฆราวาสเคยเป็นเด็กให้อยู่หากินกลางคืนบางทีจะไปหาปลาบ้างหรือจะไปหาขวดหาเขียดบ้างถ้าตกเห็นลงมันไปอยู่บางทีก็น้อยบางทีก็เลยมากบางทีมัน
ได้กบตัวเดียวไม่ได้เขียดตัวเดียวนิดหน่อยหรือได้ปลาตัวเดียวตัวเท่าหัวแม่มือเนี่ยมีคุณค่าสำหรับเราเอามาปิ้งเอามาต้มทำน้ำพริกใส่ลงไปใส่ๆหีก็ทำใส่ๆจะได้อร่อยส่วนตัวยังอร่อยเพราะปลาเราหาได้ส่วนตัวมันเป็นอย่างนี้ไปแต่ก่อนเคยไปเห็นกับโยมคือวันละวันไปหาปลาไปตกเด็ดเด็ดคันยาวๆเป็นเด็ดที่มีร่างน้องแดงอ่ะไปนั่งอยู่ในกลางน้ำด้วยก็ทำร่างขึ้นมาไปนั่งตกเด็ดดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาไม่ได้ปลาแต่เราได้ขึ้นมาตัวนิดเดียวเองตัวนั้นไม่คุ้มค่าสำหรับตัวนั้นนะกินทั้งกระดูกก็แล้วกันเป็นอย่างนั้นกินที่หมดมีเสื้อปลาหาได้ยากเป็นปลาได้มาจากกระทะกำแรงของเราทำเป็นเหนื่อยไม่ล่ามีคุ้มค่าของเราแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งเอาปลามาจะนึกจิบรอดทำที่นี่อร่อยไม่อร่อยแต่ปลาเราหามาเราทำกำแรงของเราเนี่ยเอามาต้มเป็นอาหารน้ำใสน้ำตาลเนี่ยก็ยังอร่อยเพราะปลาเราหาไม่ได้ที่ถ้าคนหามาให้เนี่ยรสชาติออกมาไม่อร่อยแล้วเปรียบเทียบกันแล้วมีลักษณะเหมือนกันการภาวนาปฏิบัตินั่นถ้าเราถือปัญญาเราเนี่ยที่นะเห็นธรรมะเห็นนิดหน่อยก็ยังดีแต่ถ้าปัญญาของเราก็แล้วกันแต่ถ้าปัญญาคนอื่นไปคิดทั้งคืนที่นาได้เป็นคิดไปเสร็จเหนื่อยที่เรียกได้แบบเหนื่อยคิดเป็นคานกระด้างก็แล้วแต่แต่มันเหนื่อยในการคิดไม่เสร็จนั่นแหละไม่ดีขึ้นเลยมันคือปัญญายืนจากผู้อื่นไปรู้จากผู้อื่นมาคิดก็ได้เนี่ยการฝึกปัญญาเป็นปัญญาส่วนตัวมีการเสียบเสียบเวลาเหมือนกันกับนับเงินขาดตกมาธนาคารเขาเป็นพนักงานธนาคารเขานับเงินวันหนึ่งขาดเงินไปประมาณ2 ล้าน 3 ล้านนั่นเองเฉยๆมันนับได้ทักทูจะดูใจคนเฉยๆเพราะเงินที่เขานับเงินผู้อื่นนับนั่นเงินผู้อื่นเราเงินส่วนตัวมันนับหรือยังแต่ถ้าเราจะเป็นหาเงินมาได้ก็บาท10 บาท100 บาท1,000 บาทเป็นเงินหาได้เฉพาะเราเองด้วยความบริสุทธิ์ที่จริงๆกับตัวเราแล้วนะเงินส่วนที่เราหามันได้เนี่ยมันมีคุณค่ากับเราการนับเงินจะมีความภูมิใจดีใจการรักษาของความภูมิใจดีใจในการรักษาการจัดการไปจัดการให้เป็นประโยชน์ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ต่างกันกับเงินที่เรานับเงินก็เหมือนกันนะสมมติว่าเรามีรถคันหนึ่งรถใหม่ๆเยี่ยมๆซื้อมาถ้ารถเราจริงๆแล้วคนนั่นจะขยันในการรักษาดูแลเครื่องยนต์จนใจทั้งหมดเป็นยังเครื่องยนต์มันดีดีสังเกตน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรมันขาดหรืออะไรต่างดูแลรักษาอย่างดีเลยมันจะยิ่งไปแต่ละระยะหนึ่งมีเสียงกระตุกโชกโชกก็มาติดตามต่อขบวนต้องเยี่ยมยังขยันมากเช็ดถือไม่เอียงตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะรถตัวเองมันต้องทำแบบนั้นขยันรักษาแต่ถ้ารถยืมมาขี่นั่นแหละมันต่างกันยังไงรถยืมมาขี่มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงนี้ขี่ได้แหละแต่ว่าขี่ได้ก็เรียกว่ามันต่างรักษาหรือไม่รักษารถยืมต่างกันรถส่วนตัวอย่างเราไปเช่ารถคันหนึ่งขี่เช่าได้มันเขียนว่าเรารักษาหรือเปล่าไม่รักษามันจะเพื่อนจะเติมทีนี้อะไรก็แต่เขียนแล้วก็จะกันไปเท่านั้นเขียนให้รักษาดูแลจะติดสอบไม่เอาจะขี่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่รถเรารถเรารักษาอย่างนี้เลยมีลักษณะเหมือนกันนี่แหละมีการเปรียบเทียบในการปฏิบัติการเป็นเหมือนกันเนี่ยถ้าสิ่งที่เราเห็นจากปัญญาส่วนตัวแล้วเนี่ยมันมีคุณค่ามันเกิดประโยชน์สังเวชขึ้นมากับเราเห็นชัดเจนทีเดียวนี่เราสังเกตได้ถ้าเราสามารถปฏิบัติจริงๆใช่ไหมเราว่าวันนี้
เราจะพิจารณาในธรรมะในภาคปฏิยัติเอาปฏิยัติทั้งหมดที่ศึกษามาศึกษาต่อแล้วพิจารณาการนั้นตามปฏิยัติเรามาสังเกตเราที่ว่าใจเราแตกต่างไม่แตกต่างมันเฉยเดี๋ยวถ้าเรามาฝึกปัญญาส่วนตัวดีแล้วมาเข้างานปฏิบัติเห็นการปัญญาของตัวเองมันตื่นตัวดีมันตื่นตัวมันจะได้สามารถตื่นตัวอยู่นั่นแหละมีคุณค่าสำหรับตัวเองมีเป็นธรรมชาติของเราเป็นอย่างนั้นอย่างอาหารการกินเนี่ยตัวอย่างเราทำน้ำพริกที่จะช่วยนี่หรือแกงกับร้านแกงเห็ดอะไรแต่เราทำเราเองทำมือเราเองจริงๆอ่ะตัวอย่างทางร้านมันกำเนิดมันเป็นเล็ดอะไรอันนี้เจอ่อนเล็ดกระป๋ายมาแกงกินดิส่วนตัวเราชอบกินชอบเผ็ดชอบเค็มชอบเปรี้ยวแล้วก็แล้วแต่ใส่เราเองใส่ลงไปแต่เมื่อใส่ไปแล้วเมื่อแกงออกมาแล้วเราอร่อยส่วนตัวนั่นแหละถึงคนอื่นยังไม่อร่อยเราแต่ไม่สำคัญคนอื่นไม่สำคัญแต่เราคือเราอร่อยเท่านั้นแต่มันคือเราทำใส่ปากเราเองมันเป็นคนดีอย่างนี้ของนั้นเรากินให้หมดทั้งไปแล้วอาหารทุกอย่างเราต้องคิดระหว่างมันมีถูกตาเราอย่างไรบ้างมันจะรสชาติอย่างนั้นทุกอย่างเป็นของส่วนตัวแล้วมันรักษาง่ายรักษาขยันในการรักษาเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆที่เป็นของเราแล้วมันรักษาดีรักษาดีมันตกตกตกขึ้นมาการรักษาเราถ้าผ้าจะเป็นนุ่งไปได้ผ้าใหม่ๆของเราเนี่ยจะนั่งไหนนอนไหนล่ะต้องระมัดระวังในการนั่งการนอนเพราะผ้าเราจะตกตะกอนเนี่ยมันรักษาขนาดนั้นแต่ถ้าผ้าคืนนั่งผ้าเงินผู้อื่นมานุ่งนุ่งแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งไปนั่นแหละไม่รักษาไม่ดูแลตัวตกตะกอนเลยมีธรรมชาติอย่างนี้ถ้าสิ่งใดเป็นของของเรามันรักษาเป็นพิเศษมีคุณค่าสำหรับเป็นพิเศษมีปัญญาตรงนั้นกันถ้าปัญญาเราพิจารณาธรรมะหมดเนี่ยมันรู้ขึ้นมาจากตัวเองแล้วนะนั่นมันพิเศษมันมีคุณค่าสำหรับเรามีเราเห็นปากนะปฏิบัติอะไรทั้งปากทั้งคารวะอะไรทั้งหมดทำธรรมะก็ยังเป็นนิสัยด้วยว่าการฝึกปัญญาก็ไปฝึกปัญญาเคยทำมาแล้วจะทำยังไงฝึกปัญญาเราชอบเป็นนิสัยที่ไม่ชอบฟังผู้อื่นเทศมากอ่านหนังสือก็ไม่อ่านมากด้วยอ่านแล้วก็จะใส่ยาให้เรื่องให้มากด้วยตัวอย่างคนก่อนมาสมัยอยู่เป็นเนนมาพอดีเป็นฆราวาสมาพอดีเคยศึกษาธรรมะมามากเหมือนกันแต่ศึกษามาแล้วจะใส่ยาจะลืมไม่ได้จะเรียนยังไงเลยภาวนาแต่ละวันแต่ละวันแต่ละครั้งเหมือนศึกษามาปริยัติไปหมดลงธรรมะปริยัติทั้งหมดเลยพยายามจะฝืนตัวเองพยายามฝึกตัวเองให้มากเลยจะลืมธรรมะให้เป็นฝึกตัวเองหรือบทนั้นเราจะตามเวลาฟังธรรมะสบายใจจะฟังเอาเป็นประโยชน์สังเกตตัวเองไม่ใช่ไม่แน่มากฟังไปสบายใจเอานั่นเทศไปอย่างนั้นมีประโยชน์ในสังสรรค์สังสรรค์ความบทนั่นแหละประโยชน์นั่นแหละแต่ไม่ฟังแต่มาแค่นิดหน่อยไม่มากการใช้ประโยชน์หนึ่งมีทั้งประโยชน์ไม่ควรใช้ประโยชน์ก็แล้วกันส่วนมากเอาประโยชน์เดียวประโยชน์ก็แล้วว่าอันนี้เรายังไม่ชัดเจนเราจำเพราะจำได้แบบจากตั้งแต่เราไม่จำไม่ฟังอย่างนั่งไปย้อนเนี่ยจะนั่งไม่ฟังมันสนใจเทศไปเทศไปเราไม่สนใจจำอยู่เอาจำไม่ได้นั่งหลังจากนั่งไปฝึกหนึ่งไปฝึกก็เริ่มมาธรรมะที่จำมานั่นแหละมาตีแผ่ใหม่มาขยายความใหม่ทั้งหมดที่ครูบาอาจารย์ขยายความไปได้ไม่เอาเป็นของท่านเป็นธรรมะของท่านเป็นอุบายธรรมะของท่านเราไม่เอาเราจะเอาขยายเราจะเอาธรรมะที่เราจำทั้งหมดมาขยายเราเองนักขนาดอย่างนี้นักทำอย่างนี้มาทำปฏิบัติเป็นเหมือนกันก็ว่าสมมติว่าเราไปอาหารไปซื้ออาหารญาติหนึ่งแต่เขาแบบทำว่าอาหารเป็นอย่างปลาหรือหมูหมูกิโลหนึ่งแต่หมูเขาทำอะไรแล้วเขาทำอะไรเป็นลาบก็ดีเป็นต้มแกงก็แล้วแ
มาทำเองเราไม่เอาของของเสด็จลูกเราเอาอาหารสดมาทำกินใหม่ทำเองใหม่เห็นไหมขนาดนี้คือไม่ทำอาหารนั้นก็เขาตัวอย่างปลาก็เดียวเนี่ยเขาทำแกงเผ็ดปลาแต่แกงเผ็ดปลาเราไม่ชอบนะทำแล้วเขาทำไมถ้าทานครั้งเราไม่ให้ก็แกงเผ็ดปลานั่นเราชอบเป็นปลาเราออกมาเอาปลาพัดส่วนนี้เองที่เดี๋ยวทำไมก็เผ็ดแกงเผ็ดเราเนี่ยต้องศึกษาตัวเองนะครับปฏิบัติมีการเรียนแบบที่อื่นเรียนแบบได้นะแต่อย่าเอาข้อความประโยชน์ของมาเรียนเรียนแบบเอาเรื่องต่างๆมาเรียนได้เพราะยังจะว่าการศึกษาธรรมะกับศึกปัญญาส่วนตัวต้องเอาอย่างนี้ศึกมาตลอดอุบายก็ว่าการเทศไปแต่มาตรฐานไม่จำเราจะอุบายต้องขัดต้องการเพราะข้อความเพราะข้อความนี้ส่วนรวมคำบรรยายต่างๆไม่เอาบรรยายไปอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องของท่านถ้าไปจำขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่เวลาเราเทศปัญญาที่นาสมองไปมันจะเป็นลงล็อกของท่านทั้งหมดมีปัญหามันต้องตั้งหลักใหม่เรื่อยๆตั้งหลักใหม่เรื่อยๆจึงเหมือนกันกับเราเจาะสว่านเจาะไม้ลงไปแต่เจาะไปแล้วเนี่ยแต่มันไม่ถูกที่เราต้องการมันเจาะให้มันใกล้เคียงกันได้ไม่ได้มันลงรูเก่าหมดลงรูเก่าหมดไหลลงรูเก่าหมดมันใกล้เคียงกันอย่างที่จะพูดเหมือนกันตะปูบอกเสาลูกเสาลูกหนึ่งอย่างนี้แล้วปีเดียวข้างๆตะปีเนี่ยไหมปีไม่ได้มันไม่ไปรูใหม่ไปรูต่อหมดตรงนี้มีแต่ระดับติดลูกเสาให้แน่นติดลูกเสาปีให้แน่นที่มันจะเอาใหม่นั่นแหละจึงจะได้ผลนั่นการภาวนาเป็นสิ่งปัญญาให้เป็นตัวปัญญาตรงนี้เป็นตัวที่เราเป็นตัวสร้างเป็นตัวสร้างตัวพุทโธเป็นตัวสร้างยานะพัฒนาปัญญาตรงนี้ปัญญาเรามีอยู่เลยเจอในสร้างตลอดเราหลับพุทโธพุทโธเดี๋ยวนี้มันว่าพุทโธเดี๋ยวนี้คือเราต้องจับว่าที่มาของพุทโธมาจากอะไรส่วนมากเราไม่เข้าใจตรงนี้เพียงว่าเฉยๆพุทโธว่าพุทโธคือว่าไม่รู้จักที่มาพุทโธความหมายที่แปลว่าแปลผู้รู้หรือสมองแปลคือมันแปลผู้ตื่นแปลผู้เบิกบานนะในความหมายผู้รู้คำเดียวมันยังไม่ใช่ง่ายๆนะตัวเนี่ยไม่ใช่ง่ายอันดับแรกต้องสร้างปัญญาขึ้นมาก่อนเมื่อสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยอาศัยปัญญาที่สร้างขึ้นมาไปสอนใจตัวเองให้พิจารณาตามเหตุตามผลตามหลักตามเป็นจริงอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนี้คือการสร้างญาณขึ้นมาก่อนแต่เนี่ยพุทโธไม่ได้เกิดง่ายอาศัยปัญญาสร้างญาณขึ้นเรียกว่าญาณพัฒนาเมื่อสร้างญาณขึ้นมาญาณตัวนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วมันก็รู้จริงมันจะประสบกับเราได้เพราะญาณรู้ความเห็นจริงก็จะมาเห็นได้เพราะเรามีญาณแลรู้เห็นได้เมื่อภาวนาปฏิบัติเป็นญาณทั้งสองอย่างเกิดขึ้นเรื่อยต้นสอดขึ้นมาแล้วนะนี่แหละญาณะถ้าตระหนักขึ้นมาแล้วนะตัวนี้มันจะมาแท้งพุทโธขึ้นมาอีกครั้งเพราะพุทโธแค่นี้ไม่ใช่หลายคนกับหลายคนที่พูดกันเรื่องพุทโธกันเยอะคือว่าการเคยได้ยินได้ฟังมันให้กับเทศว่าสำหรับพุทโธแต่มันจึงว่ามีสติหรือรู้ว่าลมหายใจเขาออกงานลมหายใจเข้าตัวรู้ตัวเป็นพุทโธแล้วอันนี้ก็คำพูดนี้กับเทศเรื่องมันกับครูบาอาจารย์แต่ส่วนตัวเราไม่ใช่พุทโธไม่ได้เกิดจากนี้คำเรารู้คำเดียวเนี่ยเรารู้อะไรรู้ตามความเป็นจริงนั่นเป็นเรื่องมันรู้มันแค่รู้คำลมหายใจเข้าออกนี่แค่เรื่องลมหัวลมเข้าธรรมดาธรรมดามันไม่ใช่เรื่องของสตินี่มันเรื่องของสติและปัญญาต่างหากในรูปอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องพุทโธเลย
เป็นระลึกได้เป็นรู้อารมณ์ของจิตนั่นเองตอนนี้มันรู้ตัวไม่ได้มันก็ว่าสติคือสัจจะมันยังเป็นขั้นพุทโธตัวพุทโธตัวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นหลักก็จะว่าตัวนั้นจะเป็นพระอริยเจ้าอย่างน้อยก็พระโสดาบันพุทโธตัวนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งเมื่อไหร่นั่นแหละจะผู้นั้นจะเป็นพระอริยเจ้าอย่างสามเป็นพระโสดาบันพุทโธตัวนี้จะไม่ข้ามวันข้ามคืนก็แล้วกันคือพุทโธตัวจริงเป็นคือรู้รู้จริงตามเป็นจริงเมื่อรู้จริงตามเป็นจริงเมื่อไรนั่นแหละเขาบอกพุทโธต่อไปที่จะตื่นตัวจึงไม่ได้บอกพุทโธแล้วพุทตื่นคือตื่นตัวขึ้นมาเนี่ยเรามองหน้ามองหลังหน่อยเราหลงผิดมาผิดพลาดมาได้อย่างนี้มันมองไปอย่างนั้นเราหลงเกิดหลงตายพบต่างๆมาแล้วกลับแล้วกันมาแล้วขึ้นมาแล้วมันรู้ตัวแล้วในเราเนี่ยเราทางกระแสโลกไปกลับนั่นจนถึงกับปัจจุบันนี้ไปถึงวันนี้ขึ้นตื่นตัวขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราดูหลงอะไรหลงมาแล้วในอดีตมันยาวนานเท่าไหร่ไม่จากนี้ไปเราจะไม่หลงอีกต่อไปแล้วโลกคนนี้มันคือการตื่นตัวขึ้นมาพุทโธแทบพุทตื่นพุทตื่นเหมือนกับว่าผู้นอนอยู่ในป่าในเขาในดงลึกต่างๆนอนท่าไหนที่ไหนก็ได้นี่จะหาการวิธีจะออกนี้จะกลับเสืออย่างเดียวมีคำว่าตื่นตื่นแต่เราไม่หลับนั่นไม่หลับไหลก็โลกอยู่ต่อไปไม่หลับไหลไม่ต้องไหลก็โลกอยู่ต่อไปนั่นคือว่าตื่นพุทโธแปลว่าตื่นคือว่าจะรุ่งตัวขึ้นมาจะแบบทุกชนิดไหนเราทำจิตอะไรบ้างรับสำรวจไปเนี่ยทำมาจะเย็นไหวไปเกิดแล้วก็ต้องสามมานานเป็นเพราะอะไรเราสนใจตัวเองถ้าตื่นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยใจเราจะไม่หลับหลงไหลกับโลกอยู่ต่อถ้าเราโมหะความหลงมันมาจากไหนมันจะมันกระจายกลางก็เห็นได้คำว่าอวิชชาคำว่าอวิชชาเราไม่รู้จริงการความเป็นจริงสมมติสภาพไปเนี่ยตัวเดียวเป็นตัวทำลายตัวอวิชชาเป็นตัวทำลายตัวโมหะเป็นตัวทำลายราคะทั้งหมดมันพุทโธเป็นอย่างนี้พอรู้จริงตาเป็นจริงขนาดนี้ทำไรหรอกเดี๋ยวนี้พุทโธตัวนี้ไม่เกิดขึ้นง่ายพยายามสร้างพุทโธต้องสร้างเนื้อชาเป็นมาตลอดสร้างปัญญาขึ้นมาก่อนพยายามฝึกปัญญาขึ้นมาขึ้นมาแล้วปัญญาตรงนี้มาสร้างตัวยานะทัศนะอีกขั้นหนึ่งขั้นตอนมาถ้าสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วถ้ายาทัศนะยังไม่เกิดขึ้นเป็นยังเพิ่มไม่ได้อยู่ยังไกลกันอยู่ทำอะไรก็ได้เลยเมื่อสร้างยาทัศนะขึ้นมาแล้วมันเป็นพุทโธหรือปริยายพุทโธคือรู้จริงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิตายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เองมันพุทโธตัวนี้มันจะมาเป็นสมาธิจิตเรื่องประเด็นเองนี่ปัญญาเห็นชอบสังเกตเสียนั่นอย่างนี้คนนั้นจะเป็นพระโสดาบันในชาตินี้นี่ก็คือปัญญามันมาฝึกในข้อท่าข้อทางแนวทางไปอย่างนี้ก็ต้องฝึกอย่างนี้ไม่ใช่เราจะมานึกคำโมลิกาคำสมาธิให้ทุกโพสต์ขึ้นไม่มีทางก็แล้วกันมาแต่คำไม่เฉยนั่นหน้าที่พุทโธเฉยๆนี่มีคำพูดมาว่าด้วยหน้าที่พุทโธเป็นผู้รู้เท่านั้นพุทโธพุทโธเนี่ยคือว่าชื่อพุทโธคือว่าชื่อผู้รู้เท่านั้นเองผู้รู้ในส่วนไหนนี่แหละเพิ่มจะจัดปัญญาเรามีสายขาดในพุทโธตรงนี้มันจะตื่นตัวมีตื่นตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นที่มันหลับไหลลงไหลเหยียบต่อไปกันเรื่อยไปไปกระทำโลกคนอื่นดีอย่างนั้นดีมีมากไปเลยเราของเราเฉยๆนั่นแหละพอเราไม่หลงนั่นนี่ครับทุกโผล่จนคนที่ไม่หลงอีกต่อไปนี่เราตื่นตัวเต็มตัวแล้วมันก็ไม่หลับเลยนี่แต่ว่าเราเห็นมีรอบตัวมองโลกทุกส่วนทุกทิศทุกทางจะมองเห็นว่าโลกนี้มีแต่ใครรอบได้
มันก็ว่าตัวเรานั่งอยู่ในขั้นตอนของโทษภัยต่างๆทั้งหมดเป็นการระวังตัวมากเป็นการสติเราดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราชีวิตเราผ่านโลกมาในระดับนั้นจนถึงปัจจุบันเราต้องตื่นตัวขึ้นมานาทีนี้เหรอในจำนวนนี้เหรอจากนี้ไปเราต้องเป็นคนไม่หลับอีกต่อไปเลยเป็นคนระลึกได้ตลอดเวลาพุทโธรู้คุณรู้ว่าทุกโทษใครต่างๆโลกมีอะไรบ้างมันมีรวมแห่งเดียวกันได้จริงๆสามารถมองอดีตได้มองอนาคตได้ว่าโลกมันเป็นยังไงพุทโธถ้ามองเห็นอย่างนี้นะมันวางเนี่ยมันวางมันวางหมดมันรู้จักอะไรควรเอาไม่ควรเอาเรื่องใครก็ได้มีปัญญารู้รอบรู้ตามความเป็นจริงอะไรควรเอาอะไรไม่ควรเอามันรู้รอบหมดอะไรควรละควรวางมันรู้รอบหมดนั่นแหละมันจะสอนตรงนี้จะถามนะว่าเมื่อใจเราวางไม่เชื่ออะไรเกิดขึ้นเชื่อเลื่อนบานใจเป็นคนไม่มีภาระเป็นคนไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นคนไม่มีความหนักมันจะได้เกิดความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเรียกว่าคนหมดภาระนั่นเองคือเราเรียนว่าพระราห้าเวปัญจขันธ์ฌานปัญจขันธ์ทั้งหลายเป็นพระละสิ่งสี่ยังรู้แล้วมันวางมันวางจริงๆท่านวางกับเราเราก็เบิกบานใจได้คนหน้าตาดูดีดูดีต่างๆเรียกว่าคนพระละหนักวางไม่ได้น้ำตาไหลไหลเลยเรื่อยๆวางไม่ได้พระละยังมีนั้นที่เบิกบานคนเดียวเป็นคนไม่มีพระละเลยบานใจนั่นก็ว่าเราปลอดภัยครับนั่นก็ว่าแต่ก่อนจบจนหายจนต่างก็ยามยุ่งร้อนท่าทีเราก็ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เราวิ่งหนีอย่างสุดเหวี่ยงจนพ้นเราจากเงื่อนมือของตนแต่ตอนนี้เราปลอดภัยละถ้าเราปลอดภัยเราเบิกบานใจไม่ได้คิดอะไรมากมายไม่ได้คิดอะไรเลยมาโจรจะมาตามเราทำไหมมาคิดมาคิดเนี่ยเราจะปลอดภัยอยู่ด้วยความปลอดภัยเบิกบานใจไม่จะมองแย่ไม่มองตามองใช่มองความไม่รับแรงต่างๆเราไปกระมาเช่นเราไม่ต้องคิดมันรับปลอดภัยจริงไหมที่เบิกบานใจเป็นหมดภาระเมื่อเราสวดกันในวันก่อนคุณก็มียติโลกโลกคือมีสัตว์อันตรายต้อนไปอยู่อาตุโลเป็นผู้ไม่ยั่งยืนอาตานโลกโลกมันจะสู้ต่อต้านอันละพิษโลกไม่มีใครเป็นยิ่งใหญ่มีเล่าพี่นาเป็นพ่อพ่อไปเราสวดทุกวันทุกวันเป็นธรรมะละของปัญญาทั้งนั้นเลยอย่างพระสุรการ32อย่างนี้กันอาจารย์การที่สองเป็นเรื่องของปัญญาเรื่องคำสวดสวดก็ได้การอธิษฐานประเทศเบกเหมือนกันอันนี้หลักปัญญาล้วนๆเลยมาปัญญาล้วนๆเลยแล้วมันเชื่อในกระหลักปัญญาล้วนๆเลยดูโมโลโกโลกยังคงเดิมอาทิตโตเป็นผู้ยังไม่หยุดไม่เลื่อนตันท่าทาโก้จึงต้องเป็นธาตุแห่งปัญหาภาระห้าเวปัญจขันธาปัญจขันธ์ทั้งหลายเป็นภาระปินปีภาระฮาโลจะปุกโลแต่ปุกคนก็ยังยึดถือภาระลายภาระดานานทุกขังโลเกแค่จริงการยึดถือภาระในโลกเป็นความทุกข์ภาระมีเทปนังทุกขังการปล่อยวางภาระไม่ได้เป็นความสุขยุคิดปัจจบาทะลมพลังขั้นปล่อยวางภาระอย่างหนักไปแล้วอันยังตารางอนาลิยะไม่ยึดถือซึ่งภาระอย่างอื่นไว้หนึ่งทีคือมันวางกันหมดทำวางก็มันก็เบากายเบาใจมันก็ระลามอุปทานต่างๆมันเคยยึดถือก็อยู่ที่ตรงวางหมดนี่คนเบิกบานเป็นคนที่เอื้ออิ่มในธรรมะในหลักทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเราส่วนแรกก็ต้องเอาพวกข้อต่างๆมาพิจารณาเป็นพวกข้อไปนี่หลักการใช้ปัญญาการใช้ปัญญาที่ว่ามามันจะเหมือนกันเราคนเดียวเองที่นาอยู่ก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเวลาตั้งสู่ขึ้นมาใช่ไหมอย่างนี้กันนั่นแหละเวลาที่นาจริงๆเราที่นาจากนี้นะ
มันสอนไปไม่เหมือนเก่าละเพราะเราไม่มีสูตรในตำราเอาตามสามารถเขาเจอที่นายอย่างเดียวอย่างเดียวแต่เรื่องเดียวกันจะไม่มีเป็นประโยชน์จะไม่ครับผมกันจะไม่เหมือนกันเวลาเราพิจารณาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยเรื่องต้นความแก่ไปไม่ได้นักขนาดนักขนาดความแก่แก่อย่างไรมันต้องเริ่มต้นจากการเกิดมาก่อนดิถึงจะมาแก่ได้มันคือให้เห็นมาก่อนไม่ได้แก่แต่มาเกิดก่อนดิมีการพิจารณาในปัญญาคือสู่ต้นเขียนมาให้โสดวันมันไม่เกิดเกิดเราจะมาแก่มาเกิดมาตายมันจะมาเกิดก่อนมาเกิดก่อนก็บอกการเกิดจากการทำงานเป็นผลของเป็นผลออกมาจากการเกิดเพราะการเกิดเป็นเหตุนั่นตรงนี้ผลย่อมมีต่อไปการเกิดเป็นผลตัวที่ให้เกิดตัวสงสัยเป็นเหตุนี่มันไปโน่นนี่เลยมันผลต่อเชื่อมกันโยงกันมาเป็นการเข้านาปฏิบัติต้องมองหาเหตุหาผลมันเชื่อมโยงต่อกันเนื้อประสาทเป็นเหมือนเดียวกันเป็นยังไงบ้างการพิจารณาต้องเอาโลกมากเอาจักประโยคเดียวในคืนนี้ยาวมากในตัวอย่างเช่นเราจะพิจารณาได้ว่าในโลกนี้ของในโลกนี้ไม่มีวัตถุสิ่งใดเป็นของขาดมีประโยชน์หรือได้แค่ไหนพิจารณาตั้งสิ่งนั้นประโยชน์ถ้าปัญญามีเราจะต้องพัดผ่าจากความรักของครอบครัวไปเนี่ยพี่นาจนหมดเนี่ยเมื่อพี่นาสนใจตัวเองเดี๋ยวถ้าวันเราสวดถ้าวันสวดอะไรสวดที่เฉยนั่นแหละสวดปัญญาไม่มีคือสวดรับไปแค่นี้แหละตายไปทีนั่นเองหลักสวดทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาเอามาคิดกันมาพี่นากันคิดซ้ำซากแล้วหนึ่งสี่รอบสี่ผมไม่ต้องนับกันพิจารณาเรื่อยตัวอย่างเช่นว่าพิจารณาประเทศเด็กที่เราสวดทุกวันมันมีกี่กินเนี่ยไม่มีประโยชน์เราจะขอเอาประโยชน์เยอะเท่าไหร่ในคืนในวันนี้ทั้งหมดมันมีกี่ประโยชน์นะเราขอประโยชน์ละวันหนึ่งคืนหนึ่งประโยชน์เดียวคิดที่นั่นน่ะคิดเนี่ยมันแตกสามอะไรเนี่ยแต่เอาวันขอประโยชน์ใหม่ลักษณะนี้มีการสื่อสัญญาณการสื่ออย่างนี้ไม่ใช่จะมาสวดแข่งกันแล้วมันทำได้เองปัญญาจะเกิดได้ยังไงเอามาคิดกันจะมันมันง่ายเป็นไปสบายลักษณะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราคนทั้งแก่ตัวไม่ได้เอวังเลี้ยวไปเอวังเลี้ยวมุขปัญญาไม่ไปเอวังแล้วนะจะต่อไปยังไงมันความเกิดใช้เป็นธรรมดาเลยต้องต้นจนเกิดใช้ได้ไม่ได้เอาไปเอรังมดไปเรื่อยๆพอเกิดกับเอรังมดหนึ่งนั่นเนี่ยได้ต่อไปมีคนไม่มีปัญญาถึงจะเกิดทั้งวันต้องเกิดตายจริงนั่นปัญญาไม่เกิดกับสิ่งเหล่านี้ปัญญาเกิดขึ้นจากการคุ้มคิดการติดตามให้ความเหตุผลลึกล้ำตัวเองเนี่ยการใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อจะมาหักล้างความคิดเห็นเดิมๆของใจเพราะแต่เราเป็นมิจฉาลึกๆเป็นอยู่มีความหลงผิดประชินเหล่านี้อยู่มันยาวนานแสนนานและกลับและกันที่ต่างมีการฝึกปัญญาเพื่อจะหักล้างวัตถุเหล่านี้ให้มันได้หักล้างมันไหมหักล้างตัวสังขารการปรุงแต่งเล่าตัวสังขารการปรุงแต่งด้านจิตใจมันมีความแปรปรวนอะไรมากมายขนาดนั้นมันตัวจะเป็นตัวมันเป็นตัวทำงานแทนกิเลสมีเกิดตัวสังขารการปรุงแต่งไหมเอาเกลียดกันหลอกแต่ตัวเองเหลืองอย่างนี้คิดใส่กันเองอยู่แสดงคนเราเรายังหลงอะไรหลงอารมณ์ของตัวเองดูสิต้องโมหะต้องหลงจะไปแก้จะได้หลงอย่างไรต้องแต่อารมณ์ตัวเองหลงอย่างไรตัวเองย่อตัวต้องโมหะทำอะไรขึ้นหลงอะไรหลงอารมณ์ของตัวเองอารมณ์สองใจเองที่อารมณ์แห่งการปรุงแต่งนี่แหละปรุงแต่งเรื่องอะไรปรุงแต่งเรื่องสมมุติต่างๆที่มีเรื่องเราสมมุติเอาทั้งมีการมองโลกมองในแง่สมมุติเดี๋ยวนี้เราหลงกันหลงสมมุติ
สมมุติโลกโลกแค่นี้คือยังคู่หัวตัวเมียกับสมมุติกันนั่นแหละนะนี่นะครับสำหรับผู้จะไปหนีจากโลกจริงๆจะมาเปลี่ยนทั้งหมดมาพิจารณามาชัดเจนมาเห็นอย่าไปฟังกับคำโลกที่ยอมของเขาอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ผู้ใดจะมีความพอใจยินดีกับโลกที่อยู่ก็อยู่กันไปที่ก็ยังมีลูกมีหลานมีเพื่อนมีอะไรอยู่กันไปที่ปล่อยเข้าไปก็ยังไม่พร้อมแต่เราเป็นพร้อมแล้วเราจะไปได้ไหมใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่เขาเถอะเขาจะไปเหมือนเรากินข้าวกินข้าวสำรับเดียวพาเดียวกันช่วยเดียวกันแต่เมื่อเราอิ่มแล้วก็ไม่ต้องไปใส่เขาเลยนะออกเดินหนีเลยก็แล้วกันเนี่ยช่วยเดียวกันกินไม่ก็ถ้าเราอิ่มแล้วออกไปเลยไม่ต้องไปใส่เขาแต่สำหรับผู้ที่ไม่อิ่มกินต่อไปที่จะว่าเขากินต่อไปนักขนาดอันนี้ทุกคนนั่นอยู่ทุกคนกินแข่งกันอยู่ขนาดอยู่กันโลกทั้งหมดถ้าคนใดเห็นโลกเห็นทุกข์เห็นไปก่อนเดี๋ยวคุณออกของให้ต่อได้ก่อนนี้ได้ก่อนโลกตอนนี้มีการภาวนาปฏิบัติตลอดเป็นอบายตลอดจะอบายสุขใจตัวเองสำหรับบุคคลจะหนีจากโลกนี้ได้ต้องรู้จักโลกนี้ก่อนคือเดี๋ยวนี้เราหลงโลกไหนนะหลงโลกหลงสงสารหลงสมมุติถ้าหลงจริงเรานี้อยู่จะไปได้ไหมไปไม่ได้คนจะหนีจากโลกจากสงสารธรรมะรู้จักกับโลกมันมีอะไรเป็นตัวอย่างนะมันมีจิตพันธุ์โลกมันยังมีอะไรบ้างมันก็หาเหตุของคนมาผูกพันมีสาเหตุของมันทำไมคนจะมาเกิดโลกไปบ่อยทำไมคนจะชอบเกิดครับโลกนี้มันดีเรื่องอะไรต้องหาจุดที่คนติดมาพิจารณาอีกครั้งตัวอย่างเราเหมือนกันเรามาเกิดกับโลกนี้บ่อยๆมาเกิดเรื่องอะไรโลกนี้มันมีอะไรกับโลกนี้เราเกิดเรื่องอะไรกับที่บ้านนี้เราเกิดให้เราติดนั่นแหละมาพิจารณาเพราะความติดไม่ชอบสัมพันธ์ต่างๆมันเป็นภพไงมันเป็นภพถ้าเขามันมีก็จะมีชาติต่อเพราะชาติต่างๆนั้นจะมาต่อเอาภพเป็นฐานในเกิดเป็นชาตินี้นี่จะเราอาศัยที่เราตัวสมมติทั้งหมดนี่แหละเราไม่เข้าใจตรงนี้มันจะมันหลงกับโลกเลยไปตัวสังขารต่างๆให้มันปรุงแต่งหลอกลวงเราทุกวันทุกวันทำให้เราได้มาปรุงแต่งเอาสมมติมาปรุงแต่งหลงต่อไปเห็นไหมใจเราปัญญาเรามีก็หลงต่อไปแต่มันหลงมาแล้วต่อไปกันมาแล้วเข้าใจปัญญาเราไม่มีถ้าบุคคลใดฝึกปัญญามาดีมีเหตุมีผลตามหลักความเป็นจริงอยู่เนี่ยเยเดชสังขารต่างๆแต่เราเอาสมมติหลอกใจเราไม่ได้หลอกไม่ขึ้นมันรู้มาแล้วนี่มีแค่รู้ทิศทางของเยเดชปัญหาได้หมดแล้วเนี่ยอะไรมาหลอกเราหลอกก็ได้มีเสื้อปัญญาความรู้รอบนี้รู้ว่าของสิ่งเหมือนโลกกันคือมองเห็นโลกที่เป็นอยู่ในทุกข์ทั้งสามเหมือนกับแบบเป็นพุทธเป็นทุกข์พวกใครก็นั้นเลยมันมองเนี่ยโลกทั้งหมดมันมองเนี่ยเดียวเลยมันก็อยู่กันไปได้แต่ที่เราไปประมาทแต่มองเนี่ยโลกมีสักคนนักภาวนาจะไปจริงๆเป็นอย่างนี้จะมีความเข้าใจว่าอันนี้ก็ดีอันนี้ก็เรื่องงามถูกแล้วกันปล่อยเข้าไปก็ได้มันเป็นเชือกของโลกเราไปแต่สำหรับผู้จะหนีจากโลกจริงต้องมองอย่างนี้ผู้จะหนีจากโลกต้องเห็นโลกก่อนโลกนั้นมันดีอะไรอะไรเป็นส่วนดีของโลกหลวงพี่นางก่อนไม่มีส่วนดีเลยโลกภายนอกโลกภายในคืออะไรคิดตัวเราโลกภายนอกนั้นคนอื่นสัตว์อื่นทั่วไปนั่นแหละภายนอกแหละเรามองภายนอกบ้างมองภายในบ้างมันหลงตรงนี้ของมูลกันบางทีตัวเองมารู้ตัวเองได้แต่รู้ภายนอกตัวเองไม่ได้
รู้ทั้งเห็นรู้เห็นทั้งสองข้างสองฝ่ายเรียกว่าสามัญลักษณะไงเห็นภายในเห็นภายนอกมันสมดุลกันนี่ก็ผ่านไปได้เดี๋ยวนี้เราหลงภายนอกกับรูปภายในมันเอาอะไรไม่ได้ครับนั่นนักภาวนาปฏิบัติทุกวันเอาแต่ภายในอย่างเดียวอาภีนาธรรมะอาภีนาไปธาตุขันธ์เรื่องไหนธาตุสีธาตุสีเรื่องไหนขันธ์ห้าขันธ์ห้าเรื่องไหนเอรังจะนั่งไปในเวลาเบื่อมันใครห้าต้องไม่พิจารณาเลยคำว่าความโลภคำเดียวอย่างนี้โลภไปจากภายนอกไปไหมนั่นคืออย่างเงินเนี่ยของภายนอกบ้านของภายนอกรถของภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติไปต่างโลกเป็นทุกคนนั้นของภายนอกทั้งนั้นเราก็พิจารณาโดยสิ่งนี้เราติดใจอย่างเดียวที่ไม่ได้ผลเจ็บเลือดเรามันหลบออกจากภายในภายนอกก็ได้ไหมการพิจารณาจะมีปัญญาให้รู้เท่าทันความเจ็บเลือดขั้นทั้งหมดมันจะเป็นไปในโลกได้มีคำว่าการปฏิบัติเป็นระบายเป็นละที่บางเนี่ยจะเป็นระบายไม่ง่ายเลยถ้าภาวนาไม่ถูกจุดที่ตัวทางมันบางไม่ออกบางไม่ถึงถึงจะบอกการภาวนาจะบอกเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในสิ่งต่างๆในโลกทั้งหมดทางสมองกระดานเห็นทางสิ่งเหล่านี้ก่อนมันจะวางโลกได้มันจะมองในเรื่องโลกทั้งหมดไม่มีสาระอะไรเลยมันจะบอกกันได้มีปัญญาดูรอบเลยมีคนหาพยานหลักฐานมาผูกมัดในวัดจุ่มนี่ก็ว่าใจเราเนี่ยมันจะแบบเป็นนักต้นหรือเป็นนักที่อะไรนักต่างๆมันถ้าเรามีหลักฐานในการวัดจุ่มมันจริงมันจะได้เกิดประหลาดๆเป็นหัวโจกเป็นหัวโจรใหญ่ที่ใจที่เรียกปัญหาทั้งหมดหรือสู้ธรรมดาธรรมดาที่ธรรมดาธรรมดาได้ยังไงมันจะมีหลักฐานยืนยันให้เห็นท่านสนอกภายในอันนี้เราไม่มีหลักฐานเลยคิดไปธรรมดาธรรมะธรรมะเราเรื่องธรรมดามีที่ปัญญาเราไม่ดีมันจะถูกมัดคนหนึ่งเข้าตารางนี้ให้ยอมแค่รับจริงเนี่ยมันหายหลักฐานอะไรถูกมัดเขาดูนี่คิดเดียดปัญหาต่างๆพบต่างๆมันทำให้เรามาเกิดทำให้เรามาเกิดมาตายก็เรื่องนี้ไร้กลับไร้กันเนี่ยเราไปทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เราจะหาพยานหลักฐานอะไรมาสุกมากนั้นก็ต้องเสียแข็งแรงอะไรต่างๆผมออกปากนั้นยอมรับความจริงกับปัญญาของเราแต่ปัญญาไม่ปฏิญาติไม่ได้นะไม่ได้ผลต้องปัญญาส่วนตัวมีขั้นสุดปัญญาคือที่มากสมองปัญญาอย่าไปเข้าใจวันครึ่งสั้นอย่าไปคิดถึงครึ่งสั้นมันคงท่านง่ายแต่คนตั้งใจคิดถึงเราไม่สุดคนคิดที่เราขึ้นมานะไม่จะเป็นนักขนาดเป็นเพราะความตลอดสายทางภาวนานึกคำบริกรรมของแม่จิตเจ้าเนี่ยไปแล้วไปแล้วนั่นแหละปัญญาไม่ไปปัญญาไม่ไปอยู่แค่นั้นยิ่งคิดจะลึกมากเท่าไหร่ปัญญาหมดไปเท่านั้นปัญญาเกิดไม่เกิดไม่มีเย็นเฉพาะบุคคลที่เกิดปัญญามาได้ทั้งนั้นถ้าคนใดเกิดปัญญาได้ดีมีความสลาดมีเหตุผลมากกว่าแล้วมาทำสมาธิเป็นถ้าคนอยากให้ทำสมาธิทำจิตสงบลึกอะไรยิ่งดีนี่ปัญญาที่แผ่วพราวยิ่งเรียนงานได้ชัดเจนมากขึ้นถ้าปัญญามีมาแล้วถ้าคนปัญญาไม่มีมาก่อนทำสมาธิเนี่ยหายไปทุกคนปัญญาจะเทียบกันทีมันไม่ต่างกันตรงไหนนอกการภาวนาจะฝึกปัญญาปัญญาเลยนะให้เป็นปัญญาสมาธิสูงสุดมากเพราะแต่เพราะใจเราเป็นมิจฉามายานางและกับไว้กรรมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมันแก้ตัวมิจฉาไม่ได้เป็นละเป็นละอาสระที่เรียกต่างๆละไม่ได้ยาวเท่าไหร่แต่เขาให้ละตัวมิจฉาให้ได้อย่างเดียวตรงนี้ในชีวิตเราทำไม่ไหวเป็นมิจฉาตัวเดียวของร่างได้ในชาตินี้เห็นถูกไม่ได้เห็นจริงไม่ได้
เราจริงดูเนี่ยจริงจริงมันเป็นได้ไหมล่ะไม่เป็นได้ถ้าเรารู้จริงเห็นจริงจริงเป็นว่าจะเป็นมันก็ได้ผลเห็นจริง 10% 5% มันไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ผลมันยังหลงผิดอยู่เห็นจริงอย่างนึงแต่เห็นผิดอย่างนึงอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้ผลตรงนี้พอเห็นจริงเห็นจริงทั้งหมดจริงทั้งหมดสำหรับที่เป็นสมาธิเป็นว่าจะเป็นไรยังเอาประมวลไปเอาตัวสังขารตัวสมมติมาพิจารณาเห็นจริงตามเป็นทั้งหมดตัวสังขารสมมติคนนี้แหละเป็นฐานของกิเลสทั้งหมดเอาสิ่งนี้มาพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหมดกิเลสทั้งหมดของเราตัวสองตัวนี่มันหลอกคนเอาสองหลักสองตัวนี่มาบังหน้าให้มันหลงทุกวันทุกวันมันเอาสมมติกับตัวสังขารนี่มาหลอกเราต้องลูกจะทำส่วนนี้ให้ได้ถ้าลูกก็ทำขอสองส่วนนี้ได้แล้วนั่นแหละมันเป็นหมดสภาพบางทีมันจะลูกจริงจริงเราเป็นเต็มมันไม่เป็นสบายที่จริงเราเป็นเต็มมันคือตัวพุทโธหรือตัวพุทโธนั่นมันจะเกิดพุทโธมันจะเกิดตรงนี้มันเกิดที่ตรงนั้นมันเกิดตอนที่เราลูกจริงจริงสลับกับเป็นจริงเป็นสมาเราแล้วนั่นแหละพุทโธหรือตัวพุทโธนั้นมันจะรู้ไปเลยมันคือพุทโธมันจะมีคำบริกรรมตัวนี้แบบนี่ให้ยังไปคิดนะมันจะบอกแนวทางมันบอกเอาไว้ออกมาอุบายเอาไว้ฝึกคิดเองที่หน้าเองจะนั่งคิดก็ได้เดินคิดก็ได้มีครูหลายหลังเนี่ยคือตรงหน้าหลายหลังอย่างไรข้างนอกเดินก็เป็นได้มาเรียนเดินก็เป็นได้จะได้ถ้าขยันคิดการนั่งคิดมันไม่ค่อยจะปัญญาไม่พุ่งไปมันพุ่งไปก่อนปัญญามันจะคิดดีถ้าปัญญาไม่พุ่งไปมันคิดไม่เป็นกำลังไม่กำลังมันอ่อนมันก็จะหลับอย่างเดียวปัญญาจะมันขึ้นมีลมเข้มแข็งการฝึกปัญญาและฝึกใจถอนใจใจเราฝึกยากพอสมควรถ้าเสร็จก็เต็มก็ไม่ได้มันต้องเรานิสหะปัสหะต้องจะการคนผู้จะการปลอบใจตัวเองให้เต็มมันต้องดูหลายว่าสาวไม่ต้องปลอบเดียวใจเราเอาละวันนี้